การสร้างแบบเสื้อคอไปต่อระใบเนาะขั้นตอนทําอีทเฮาจะมาเริ่มจากการวัดแทกความยาวของตัวเสื้อแต่ว่าการวัดแทกนี่เฮาจะวัดแทกเป็น2อันตอนก็คือว่าช่วงที่1ก็เอาเริ่มจากความยาวหน้าหาเอวเนาะความยาวที่เริ่มจากบ่าไหล่เสื้อหาเอวตัวนี้จะแทกจากขนาดตัวของร่างเนาะความยาวจะได้ทางหน้าเนาะจะเอาอยู่ที่ประมาณ16นิ้วหรือถ้าใครที่มีช่วงเอวที่ยาวเฮาก็สามารถยับลงได้อีกหลังจากเฮามาวัดความยาวแล้วเฮาจะขีดเส้นตัวนี้เนาะเป็นเส้นเอวขีดไปแล้วหลังจากนั้นเฮาจะมาแทกในส่วนที่เฮาต้องเผื่อแพ้ไว้เผื่อขีดให้มันออกมาเป็นที่ว่าเฮาจะไปคอให้เป็นส่วนที่เลื่อมกันเนาะนั่นก็คือเส้นจากนี้เส้นตรงนี้เนาะเส้นที่เฮาขีดสื่อลงมานี่หาขอบส่วนแพรกับวัดแทกระยะได้อยู่3เฮาจะให้มันเลื่อมกันเนาะอยู่ที่3นิ้วนี้นี่ก็คือการอยู่ที่3นิ้วหลังจากนั้นเราก็จะมาแทกบ่าไหล่บ่าไหล่ก็คือความกว้างของบ่าไหล่หาร2ตัวนี้จะเป็นการแทกแค่หน้าแค่หลังกันเลยบ่าไหล่หาร2ก็คือเราวัดจากจุดนี้มาจุดนี้จุดนี้จากจุดนี้เนาะหาร2แล้วหลังจากนั้นเราจะมาหมายเอาคอเสื้อความกว้างของคอเสื้อคือ3นิ้วความกว้างจากเส้นนี้เนาะไป3นิ้วแล้วก็ความเลื่อมของคอเสื้อ3นิ้วแล้วตัวนี้เป็นคอหน้าเขาก็จะมาขีดให้มันเสื่อมต่อไปแล้วเขาก็จะมาใช้ไม้บรรทัดตุ้มนกอันนี้เอิ้นว่าไม้บรรทัดซุ้มนกในการโค้งคอเขาก็จะมาใช้โค้งตัวนี้โค้งเลยตัวนี้เป็นคอหน้าเนาะแล้วหลังจากนั้นข้อหลังก็คือเฮาก็ขีดต่อลงมาอีกเนาะข้อหลังนี้1นิ้วเฮาก็ขีดเส้นสื่อมาแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดจุกนกคือเก่าในการใช้ส่วนทางนี้มาเป็นการขีดโค้งข้อหลังแต่เวลาที่เฮาไปตัดแผ่นเฮาก็จะอาจจะไปตัดสร้างแบบเมื่อตัดแผ่นหลังก่อนแล้วค่อยมาตัดข้างหน้าหลังจากนี้ก็เหลือจะนี่ไปเนาะเขาจะมาลดลงนี่3เส้นลดลงนี่แล้วเขาจะมาขีดเสื่อมต่อเส้นบ่าไหล่ในเส้นบ่าไหล่แล้วเขาก็จะมาขีดจากเส้นจากลดของบ่าไหล่นี่เนาะหาเส้นนั่นก็คือฮ้อวงแขนหาร2ฮ้อวงแขนหาร2ตัวนี้เขาโค้งแขน15เนาะหาร2ก็ได้17.5เขาก็มาขีดลงมานี้แล้วเขาก็จะมาขีดหลังจากขีดลงมาแล้วเขาก็หมายไว้ก่อนเนาะแล้วเขาก็จะไม้ใช้ไม้เป็นทัดไม้เป็นทัดนี้ขีดไปเลยขีดสื่อไปเลยเป็นเส้นเอิร์กเนาะตัวนี้แทกเนาะแทกฮอเบิร์กแล้วได้เท่าใดเขาก็มาหาร4
หลังจากนั้นเราก็จะมาหมายไว้เทสออกไปนอกว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เทสหมายไว้หลังจากหมายไว้แล้วถ้าอยากจะยิบเก็ตหมายถึงว่าเราจะยิบเก็ตเสื้ออีกเนาะเราก็ต้องเพื่อเอาไปอีก2เส้นเราก็จะมาเพื่ออยู่นี่อีก2เส้นแล้วก็หมายไว้ส่วนนี้เป็นส่วนเส้นของบ้าหน้าเนาะบ้าหน้านั้นหมายถึงจุดนี้จุดของลนบาไลกับเส้นเอิร์กหาร2หาร2ได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาขีดเส้นนี้ออกไปเลยในจุดที่ห่างกันเนาะห่างครึ่ง2ตรงนี้ส่วนความกว้างตรงนี้แม่นบ้าหน้าหาร2ก็คือความกว้างของบ้าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะมาหมายไว้แล้วขีดหมายจุดไว้เนาะระหว่างจุดของลดบ้าไล่บ้าหน้าแล้วก็จุดฮอปอึกแล้วเราจะมาใส่ในบรรทัดซบเนาะมาบรรทัดซบเนาะในกลางโค้งวงแขนเลยส่วนนี้ก็ได้แล้วสำหรับฮอปวงแขนหลังจากนั้นจุดเอวความกว้างของเอวก็คือฮอปเอวหันซี่ฮอปเอวหันซี่ได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะมาหมักไรในเส้นเอวนี้แล้วเราก็ต้องบวกเพิ่มอีก2เส้นถ้าว่าเราจะยิบเก็ตถ้าบ่ยิบเก็ตแบบเพชรเป็นโล่งๆไปเลยเราก็บวกกันได้แต่ตัวนี้จะยิบเก็ตก็เพื่ออีก2เส้นแล้วเราก็จะมาขีดเส้นเสื่อมต่อระหว่างเส้นแอวเส้นเอ็กซ์และเส้นแอวหลังจากได้เส้นเอ็กซ์และเส้นแอวแล้วนะตัวนี้เราจะได้ตัวที่เป็นผืนเสื้อผืนเสื้อแล้วก็ยังมาเหลือตัวที่มันเป็นระบายที่เราจะต้องต่อเราก็จะมาหมายเราคือเริ่มจากการเทคเนาะการเริ่มจากจุดนี้ไปตัวนี้ก็หมายคือเก้าที่ว่าเป็นจุดแอลแต่เวลาที่เราจะไปตัดใส่แบบแพร่เราก็ต้องตัดแง่เนาะตัดแง่สองหลังนี้ส่วนเราจะมาเทสจากจุดนี้เนาะจากเส้นนี้ลงมานี่ตัวนี้เป็นความกว้างของกระโปงความกว้างของกระโปงก็คือฮอปกระโปรงหาร4แล้วบวกอีก2เส้นหลังจากได้แล้วตัวนี้เป็นความยาวที่ว่าระบายมันจะได้ยาวสักไหนครับคิดเฮาเทสต่อมาจากเอวของเฮาเนาะเส้นเอวของเฮาอาจจะเทสเริ่มอยู่ที่เขตของเส้นเอวนี้ลงไปว่าจะเอายาวเท่าไหร่แล้วแต่ความมากหลังจากได้แล้วเนาะเขาก็จะมาหมายจุดหมายจุดนี้แล้วเขาก็จะขีดเส้นเชื่อมต่อระหว่างเส้นแอลและเส้นกระโปงแล้วนี้ที่มันต้องเรื่องกันเนาะเขาก็ขีดต่อมาเลยส่วนตามแบบเสื้อที่เฮาได้เบิ่งเนาะมันจะมีระบายสองชั้นระบายสองชั้นนั้นเฮาก็จะขีดเป็นสองเส้นเนาะนั่นก็เลยจากเส้นทางตีนมันก่อนเขาอาจจะลดขึ้นมาจากผ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นเส้นซื่อเขาจะมายับขึ้นมาประมาณนิ้วครึ่งหรือนิ้วหนึ่งแล้วเขาจะมาขีดต่อลงมาในจุดที่เขาอยากจะให้มันเป็นอันแหลมเนาะเขาก็จะมาขีดเสื่อมตัวนี้แล้วก็เสื่อมจากเส้นกระโปรงมานี่เป็นระบายชั้นที่หนึ่งแล้วระบายชั้นที่สองก็ยับขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วหรือว่าถ้าไผ่อยากให้สูงก็ยับอีก1นิ้ว 1.5 นิ้วเนาะก็แล้วแต่ความมากแล้วเฮาก็จะไปขีดคือเดียวกับเส้นตัว1ขีดเสื่อมต่อกันเวลาที่เฮาจะเอาไปสร้างแบบหรือว่าไปตัดกับตัวเสื้อเฮาก็จะมาตัดนี้ก่อนตัดระบายทําอีฟเนาะหลังจากเฮาตัดไปแล้วเราก็จะเทสตัวนี้ก่อนแล้วตัดได้แผ่นตัวที่เป็นระบายสั้นข้างในแล้วเราก็จะมาตัดตัวนี้ทิ่มเนาะตัดตัวนี้ทิ่มแล้วก็มาเทสกับตัวนี้
เป็นระไบชั้นที่2สำหรับเส้นของระไบส่วนว่าเวลาที่เราจะเอาไปตัดกับแบบเสื้อผ้าเราต้านเป็นแบบหน้าแบบหลังเป็นหน้าเป็นหลังนั่งกันเนาะเราก็อาจจะพับเป็นก่อนพับตัวนี้คือเราจะไปตัดแค่หลังก่อนส่วนแผ่นหน้าก็ยังบ่พาตัดแต่ว่าตัดแผ่นหลังเนาะตัดแผ่นหลังก็คือเขตเส้นแอลค่ะตัวนี้ที่ว่าคือการส่วนระบายแผ่นหลังระบายแผ่นหลังเราจะมาสร้างแบบนี้เนาะตัวนี้เป็นระบายของแผ่นหลังเราก็เอาจากความฮอปแอลเนาะฮอปแอลหาร4นั้นมาเทคเส้นออกไปแล้วก็อันตัวนี้เป็นความยาวของระบายแผ่นหลังจุดนี้หาจุดนี้คือฮอปแอลหาร4จุดนี้หาจุดนี้คือฮอปกระโปงหาร4เราก็จะได้เส้นแอลและเส้นกระโปงแล้วก็ความยาวของระบายหลังที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาขีดใต้ไม้บรรทัดเนาะซบนกในการขีดโค้งตีนของมันตัวนี้เราก็จะได้แล้วระบายของแผ่นหลังหลังจากแล้วก็จะมาเป็นแขนเนาะแขนเสื้อก็คือที่เราเคยสร้างขึ้นมาก็คือเทคความยาวตัวนี้ความยาวของแขนเสื้อว่าเราอยากจะได้แขนยาวเท่าไหร่เราก็เทคลงมาเลยตัวนี้ยาวอยู่19นิ้วเนาะหลังจากนั้นตามแบบเสื้อเนาะมันเป็นแขนยกการที่จะสร้างแบบเสื้อง่ายๆที่ล่าได้ลองตัดมาแล้วเนาะสำหรับการเฮ็ดแขนยกเฮาก็จะมาเทสจากจุดนี้ลงหาเส้นที่เฮาจะต้องขีดเนาะเส้นฮอปวงแขนนี้ก็คือเทสจากจุดนี้ลงมาประมาณ6นิ้วก็จะได้แขนยกแต่ถ้ามักให้ยกแห้งก็อาจเอาหลายกันนี่หรือว่า 5.5 นิ้วก็เป็นแขนยกแล้วถ้าว่าโบยังให้มันเป็นแขนยกเลยก็เอาอยู่แขนนี้4นิ้วตัวนี้เฮาอยากได้แขนยกแล้วเฮาก็เทคลงมา6นิ้วแล้วเฮาก็มาซิกขีดเส้นของฮอปวงแขนฮอปวงแขนกับหมายถึงขนาดตัวนี้เนาะขนาดตัววงแขนนี้ก็คือ 7.5 นิ้วเวลาที่เราไปยิบใส่กันแล้วมันก็จะพอดีกันเนาะตัวนี้เราก็เทปออกไป 7.5 นิ้วเทปออกไปเลย 7.5 นิ้วหลังจากได้แล้วเราขีดเส้นสื่อออกไปเนาะเราก็จะมาขีดให้มันตัดกันเลยเป็นสามเหลี่ยมเลยสำหรับแขนขีดให้มันตัดกันแล้วเขาก็จะมาใช้ถ้าคนที่แบบสร้างละเอียดเขาก็จะแท้กว่าจุดนั้นจุดนี้แต่ล่าจะใช้แบบวิธีง่ายๆก็คือใช้ไม้บรรทัดซบนกนี้ในการวัดเนาะวัดตัวนี้แล้วก็โค้งเลยเพราะว่าไม้บรรทัดนี้เขาก็สั่งมาเพื่อว่าโค้งแขนโค้งคออย่างอยู่แล้วนะเขาก็โค้งไปตามที่ไม้บรรทัดนี้เลยหลังจากโค้งได้แล้วจุดนี้ก็คือฮอปของกกแขนเนาะว่าฮอปกกแขนเท่าไหร่เขาก็แทงจุดนี้ละหมายไว้ก่อนแล้วเขาก็จะมาโค้งแขนนี้ก่อนโค้งหาจุดของฮอปกกแขนเราส่วนนี้เป็นนี้เนาะเป็นขนาดฮอปปลายแขนฮอปปลายแขนเสื้อก็คือฮอปปลายแขนตัวนี้ฮอปปลายฮอปนี้เนาะหาร2เราก็จะได้อยู่ตัวนี้ 4.5 นิ้วแล้วเราก็ขีดไปแล้วเราก็จะขีดเสื่อมต่อลงมาเลยนี่ก็แล้วสำหรับวิธีการสร้างแบบเสื้อคอไปต่อระบายเนาะ